เวทีซักฟอกรัฐบาลส่อล้มประธานวิปฝ่ายค้านเผยอาจไม่ยื่นอภิปรายอ้างรัฐบาลเพิ่งทำงานเวทีซักฟอกรัฐบาลส่อล้มประธานวิปฝ่ายค้านเผยอาจไม่ยื่นซักฟอกอภิปรายทั่วไปอ้างรัฐบาลเพิ่งทำงานยังไม่ใช้งบสักบาทโต้ไม่กล้าทักษิณเมื่อเวลา 11:45 นวันที่27 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการยื่นญัตติอภิปรายรัฐบาลโดยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าสมาชิกวุฒิสภาสว.จะเปิดอภิปรายทั่วไปปลายเดือนมีนาคมและในช่วงใกล้เคียงกันจะมีการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระ2ซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วคิดว่าอาจจะยังไม่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายทั่วไปในสมัยประชุมนี้ต้องบอกตามตรงว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอกาสมีน้อยมากจริงๆเพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลก็เพิ่งมายังไม่ได้ใช้งบประมาณที่ตนเองเป็นคนจัดทำเลยแม้แต่บาทเดียวมีงบประมาณจริงๆก็หลังจากเดือนพฤษภาคมถึงจะใช้งบประมาณที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกนายปกรณ์วุฒิกล่าวนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าปลายเดือนพฤษภาคมก็จะมีการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ตนคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วรัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่ตัวเองใช้อำนาจเต็มอย่างไรบ้างและมีเวลาอยู่เกือบหนึ่งปีในการจัดทำงบประมาณ68ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตนคิดว่าตอนนั้นข้อมูลทุกอย่างก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องการดำเนินนโยบายเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่และเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้หรือไม่รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่เราจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นต่อไปเมื่อถามว่ายืนยันแน่นอนว่าไม่เปิดอภิปรายใช่หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยัน 100% แต่ต้องยอมรับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้เป็นไปได้ยากส่วนการอภิปรายทั่วไปเราก็ยังพูดคุยกันอยู่ว่าถ้ายังไม่มีเรื่องงบประมาณช่วงเวลาที่รัฐบาลทำงานอาจจะยังไม่ได้เยอะมากพอหรือยังไม่มีประเด็นที่ใหญ่มากที่จะเปิดอภิปรายแต่หากมีประเด็นเราก็พร้อมทั้งนี้ข้อมูลที่จะเปิดอภิปรายพอมีอยู่บ้างแต่ต้องพูดคุยกับพรรคร่วมอื่นๆด้วยว่าเป็นประเด็นที่ใกล้เคียงกันและเหมาะสมที่จะเปิดอภิปรายหรือไม่มองว่าบางประเด็นก็สามารถใช้วิธีกระทู้สดถามในสภาได้เมื่อถามว่าจำเป็นต้องเรื่องงบประมาณอย่างเดียวหรือไม่เพราะมีเรื่องอื่นให้อภิปรายนอกเหนือจากการใช้งบด้วยนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนคิดว่างบประมาณเป็นเรื่องใหญ่เราไม่อยากเป็นฝ่ายค้านที่หยิบยกประเด็นที่ไม่ได้สลักสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาพูดให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากจนเกินไปตนคิดว่าเรื่องงบประมาณการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องตรวจสอบถ้าเป็นประเด็นการเมืองแล้วเราใช้โควต้าเปิดอภิปรายโดยที่อาจจะต้องเว้นว่างไปอีกเราก็อาจจะต้องคำนึงดีๆเมื่อถามว่าจะไม่เป็นการใจดีกับรัฐบาลเกินไปหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าถ้าเปิดแล้วไม่มีคุณภาพไม่เปิดดีกว่าเราใช้วาระทั่วไปเหมือนกระทู้สดที่ถามทุกสัปดาห์ก็ได้ควรใช้เมื่อเหมาะสมและมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อถามถึงเรื่องนายทักษิณ
ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกมองว่าฝ่ายค้านไม่กล้าแตะนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าตนเพิ่งถามกระทู้ไปพักก้าวไกลถามไปสองรอบแล้วตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เราใจดีหรือโอนอ่อนอะไรยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลเราต้องตั้งคำถามเรื่องของระบบว่าเป็นธรรมกับทุกคนจริงๆหรือไม่เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นตรงกันหรือไม่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเห็นค่อนข้างตรงกันว่าถ้าเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์และเป็นข้อมูลที่หนักแน่นแล้วก็พร้อมจะเปิดอภิปรายส่วนการไม่เปิดอภิปรายจะสะท้อนถึงเสถียรภาพของฝ่ายค้านหรือไม่นั้นนายปกรณ์วุฒิระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเราเห็นตรงกันหากย้อนไปในฝ่ายค้านครั้งที่แล้วการอภิปรายที่เป็นทางการจริงๆคือปี2564ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าเมื่อต้นปี2563เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่รัฐบาลปัจจุบันในขณะนั้นทำเสียทีเดียวมันคือผลพวงที่มาจากการรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมโค้ชยักษ์ประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกปี67เด็กใหม่เพียบโค้ชยนัทพลศรีสมุทรนาคเฮดโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567โดยมีรายชื่อดังนี้กนกพรแสงทองพรพันธ์เกิดปราดยอนัทนิชาใจแสนจิดาพานาหัวหนองสุภัตราไพโรธปิยนุชแป้นน้อยวิรัลยุภาอินจันดลละพรสิงโพชัชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศธนัชชาสุขสดพิมพิชยากกรำวิภาวีสีทองดารินปิ่นสุวรรณวริศราสีทาเลิศสิริวันดีแก้วกัตติกาแก้วพินสัตสิภาพรจัตทรวิสูตรวารุณีการรำทิชากรบุญเลิศจรัสพรบรรดาศักดิ์กัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งหัตยาบำรุงสุขวิมลรัตน์ธนพันธ์นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพในวันที่1มีนาคม2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา8นาฬิกาส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้ารายงานตัวในภายหลังเผยเหตุผลโค้ชด่วนดนัยบินไปอินโดนีเซียพักคุมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผยหนึ่งความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพ GS คาเทคทีมลูกยางเกาหลีใต้เปิดตัวดารินตบสาวไทยร่วมทัพฝั่งทีมชายของปาร์คกิวอนก็ประกาศรายชื่อเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567ด้วยเช่นกันณรงค์ฤทธิ์จันทิรมศิวดลสรรหาธรรมอนุชพรหมจันทร์สุวิทย์มหาสิริโยธินปัญญาบุตรสำริดอมรเทพคนหารประเสริฐปิ่นแก้วชยุทธคงเรืองชุติพงษ์ม่วงเก่าบุญยฤทธิ์วงธรธนพัฒน์เจริญสุขอนุรักษ์พันรำจากกริดถนอมน้อยกฤษดานินสวัยชัยวัฒน์ขุมคำอนุชิตพักดีแก้วเทพทัตอัฐสารธนทัตทวีรัตน์มาวินมณีวงศ์นภาเดชพินิจดีธนบดีพลเสนานครินทร์อินทนูสุภกรเจนไทยสงสุทธิพงศ์ไรหลักคำนักกีฬาทุกคนจะเข้ารายงานตัวในวันที่4มีนาคม2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยตำแหน่งเท่าบิ๊กป้องมวยดังดีกรีแชมป์โลกนั่งประธานโอลิมปิกคาซัคสถานเจนนาดีโกลอฟกินนักมวยดีกรีแชมป์โลกชาวคาซัคสถานได้รับการเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งคาซัคสถานคนใหม่ 3G โกลอฟกินอดีตแชมป์โลกมิดเดิลเวท3สถาบัน BF IBO และดับเบิลยูบีเอเปิดเผยว่า
ผมรู้สึกยินดีจากใจจริงที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกคนในการต้อนรับในการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกคาซัคสถานศึกใหญ่มวยโลกดับเบิลยูบีซีจัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกฟลอยด์เมเวเธอร์ยอดมวยโลกโชเช็คจ่ายภาษีรอบปี2023มหาศาลทองเลิฟเฟอร์โปรโมเตอร์ของโกลอฟกินเผยกับเดอะริงว่ามันเป็นเกียรติที่สมควรได้รับสำหรับเขาและผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีมากด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามีทั้งในด้านกีฬาสมัครเล่นและอาชีพเจนนาดีประสบความสำเร็จในสังเวียนมาเกินกว่าที่ฝันไว้ตอนนี้เขายังคงทำงานด้านกีฬาต่อไปด้วยความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิมและเป็นหนึ่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติที่สุดที่ยังคงเป็นตัวแทนประเทศคาซัคสถานของเขาต่อไปโกลอฟกินซึ่งพูดได้4ภาษาคือคาซัคสถานรัสเซียอังกฤษและเยอรมนีเคยชกในนามทีมชาติคาซัคสถานคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2004ในพิกัดมิดเดิลเวทโดยแพ้ให้เกดาเบคอฟจากรัสเซียซึ่งปีเดียวกันในรุ่นนี้สุริยาปราสาทหินพิมายได้เหรียญทองแดงโดยโกลอฟกินวัย41ชกไฟสุดท้ายพ่ายกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเมื่อปี2022สำหรับตำแหน่งประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในปัจจุบันคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCโดยตรงในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมและงานด้านกีฬาต่างๆ